إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهก็ขอชูโก้ต่อรอดนะครับเป็นอันดับแรกที่ทำให้เรากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับโอกาสในการร่ำเรียนความรู้ศาสนานะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นวาระและโอกาสที่ดีนะครับหลังเดือนรอมฎอนผมก็จะมาพูดในหัวข้อที่ว่าควรทำอะไรหรือสิ่งที่ควรเป็นไปหลังเดือนรอมฎอนผ่านพ้นเราไปแล้วนะครับเดือนรอมฎอนเนี่ยเราเหน็ดเหนื่อยกับการอิบาดะห์ทุ่มเทกับการอิบาดะห์นะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องของการถือศีลอดการละหมาดนะครับการอิอ์ติกาฟการอ่านกุรอานสิ่งต่างๆเหล่านี้คือช่วงเวลานะครับภาษาอุลามะเนี่ยเรียกเดือนรอมฎอนว่ามัดรอสะตุร็อบบานีก็คือเป็นสถาบันที่ใช้ในการขัดเกลาตัวเราในรอบปีนะครับว่าเราเนี่ยจะออกจากเดือนรอมฎอนไปโดยที่ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนิสัยของเราเป็นยังไงบ้างที่นิสัยต่างๆเหล่านี้เนี่ยจะติดตัวเราไปใช้หลังจากเดือนรอมฎอนอีก11เดือนนะครับเดือนรอมฎอนจึงเป็นที่ที่เอาไว้ใช้ฝึกปือขัดเกลาตัวเองนะครับเพื่อไปเผชิญกับความวุ่นวายในเรื่องของโรคดุนยากับอีก11เดือนที่เหลือนะครับฮะดีษที่ผมจะมาพูดถึงในวันนี้เนี่ยเป็นฮะดีษแรกก็คือฮะดีษที่พูดถึงว่ามันอัตระกะรอมฎอนะฟะลัมยุกฟัรละฮูฟะอับอะดะฮุลลอฮ์คนใดที่ได้มีชีวิตล่วงเลยหรือว่าเข้าไปสู่เดือนรอมฎอนแต่เขากลับไม่ได้รับการให้อภัยไม่ได้รับการอนุเคราะห์โทษจากอัลลอฮ์อัลลอฮ์เนี่ยก็จะทำให้เขาห่างไกลออกไปฮะดีษบทเนี่ยพูดถึงว่าคนที่ผ่านเดือนรอมฎอนมามีชีวิตล่วงเลยผ่านเดือนรอมฎอนมาแต่กลับไม่ได้รับผลประโยชน์จากเดือนรอมฎอนคือการได้รับการให้อภัยจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยอัลเลาะห์จะทำให้เขาห่างไกลในที่นี้หมายถึงการขับไล่สายส่งออกจากความเมตตาของพระองค์ไปเพราะว่าอะไรครับคือเดือนรอมฎอนเนี่ยมันเป็นเดือนที่อบอวลไปด้วยความดีว่ากันง่ายๆบรรยากาศแวดล้อมต่างๆเราเห็นคนอ่านกุรอานในมัสยิดมากขึ้นเราเห็นคนมาละหมาดมากขึ้นมันเอื้อกับเราที่จะทำความดีแต่ถ้าสถานการณ์มันเอื้อขนาดนี้แล้วแล้วเราไม่ขนขวายไขว่คว้าในเดือนรอมฎอนแล้วเนี่ยมันก็เป็นเรื่องยากสำหรับเราที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองในเดือนอื่นๆที่ไม่ใช่รอมฎอนเพราะว่ารอมฎอนเนี่ยมันง่ายสุดแล้วนะครับหากมันผ่านไปแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องน่าเสียดายที่เราไม่ได้ขนขวายหรือว่าฝึกตนเองในช่วงระยะเวลานี้นะครับแล้วอย่างที่บอกไปหะดีษเนี่ยได้บอกว่าใครที่ไม่ได้รับการให้อภัยในเดือนรอมฎอนอัลเลาะห์ก็จะทำให้เขาห่างไกลหรือว่าขับไล่เขาออกไปจากความเมตตาของพระองค์สิ่งที่ถูกระบุไว้ว่าจะได้รับการให้อภัยในเดือนรอมฎอนก็กลับไปหาฮะดีษที่เราคุ้นเคยกันที่เราจะได้ยินในช่วงรอมฎอนนะครับก็คือมันซอมารอมฎอนอีมานันวะฮติซาบันวูฟิรละฮูมาตะกัดดะมะมินซัมบิกอันนี้คือฮะดีษบทที่1ที่พูดถึงเรื่องการให้อภัยก็คือใครที่ถือศีลอดในเดือนรอมฎอนอย่างศรัทธาอย่างวาดหวังอย่างปรารถนาอัลเลาะห์ก็จะเขาก็จะได้รับการให้อภัย
ในบาปที่ทำไว้ก่อนหน้านั้นอันนี้คือเงื่อนไขประการที่1ที่เราจะได้รับการให้อภัยในเดือนรอมฎอนข้อที่2ประการถัดมาคือมันกอมาไลลาตุลกอดรอีมานันวะฮติซาบันกูฟิรอละฮูมาตักัดดะมะมินซัมบิกใครที่ลุกขึ้นมาหรือว่าละหมาดในคืนไลลาตุลกอดรเขาก็จะได้รับการให้อภัยในบาปก่อนหน้านี้แล้วก็อีกหะดีษบทหนึ่งนะครับที่พูดถึงเรื่องการให้อภัยของอัลลอฮ์ในเดือนรอมฎอนก็คือมันกอมารอมฎอนอีมานันวะฮติซาบันกูฟิรอละฮูมาตักัดดะมะมินซัมบิกก็คือหะดีษเนี่ยสำนวนคล้ายกันหมดเลยแต่เปลี่ยนเงื่อนไขของการให้อภัยนะครับอย่างที่3เนี่ยคือใครที่ลุกขึ้นละหมาดในเดือนรอมฎอนก็หมายถึงละหมาดตะรอวีห์ละหมาดกิยามทั่วไปกินกว้างทั้งหมดเลยนะครับก็ได้รับการให้อภัยในบาปก่อนหน้า3เงื่อนไขนี้ถ้าใครไม่ผ่านอันหนึ่งอันใดเลยเนี่ยก็เท่ากับว่าเขาขาดทุนอย่างมากในเดือนรอมฎอนที่ผ่านไปพี่น้องคิดดู3เงื่อนไขนี้มีอะไรบ้างอย่างแรกเป็นการถือศีลอดการถือศีลอดใน3อย่างเนี้ยมีวาญิบอันเดียวก็คือการถือศีลอดถ้าไม่ถือศีลอดแล้วในเดือนรอมฎอนเนี่ยแน่นอนว่าเขาย่อมหายนะแน่นอนเพราะว่าไม่ทำวาญิบนะครับจะต้องถูกลงโทษส่วนอย่างถัดมาเนี่ยคือการลุกขึ้นละหมาดในยามค่ำคืนของเดือนรอมฎอนถ้าเขาพลาดอันนี้ไปอย่างน้อยที่สุดมันก็เป็นซุนนะไม่บาปแต่ก็ถือว่าควรต้องตักเตือนกันเพราะว่าเป็นสิ่งที่กำชับสนับสนุนให้กระทำในเดือนรอมฎอนแล้วก็อย่างที่3ก็คือการแสวงหาคืนไลลาตุลกอดรถ้าหากว่าเขาเจอเขาได้ทำอิบาดะห์ในคืนนั้นเขาก็จะได้รับการให้อภัย3เงื่อนไขนี้เนี่ยคนเป็นมุสลิมนะครับต้องมีสักอย่างที่จะทำให้เขาเนี่ยผ่านเดือนรอมฎอนไปโดยที่เขาได้รับการให้อภัยแต่ว่าหะดีษที่บอกไปข้างต้นก็คือหากใครไม่ได้รับการให้อภัยโดยผ่านเดือนรอมฎอนมาโดยที่ไม่ได้รับการให้อภัยเลยเนี่ยอัลลอฮ์ก็จะทำให้เขาห่างไกลขับไล่เขาออกไปจากความเมตตาของพระองค์แสดงว่าเขาไม่ได้ผ่านอย่างหนึ่งอย่างใดจากอิบาดะห์ทั้ง3นี้เลยนะครับซึ่งเป็นเรื่องน่าเป็นห่วงแล้วถ้าในเดือนรอมฎอนเดือนที่อบอวลไปด้วยความดีเดือนที่อบอวลไปด้วยแวดล้อมต่างๆที่เอื้อต่อการทำความดีแล้วยังไม่ได้กระทำเนี่ยมันยิ่งแน่นอนว่าเดือนอื่นๆ นอกจากเนี้ยที่บรรยากาศมันธรรมดาทั่วไปเพลนเนี่ยมันไม่ได้กระตุ้นให้เราทำอิบาดะห์ได้มากขึ้นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราต้องผ่านเดือนรอมฎอนไปอย่างผู้ที่ได้รับการให้อภัยจึงจะไม่เข้าสู่หะดีษที่ท่านรอซูลได้ปามาดไว้ตรงนี้นะครับส่วนประการที่สองที่อยากพูดนะครับเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งที่เราควรที่จะกระทำหลังจากผ่านเดือนรอมฎอนมาแล้วก็คือการอิสติกฟาร์การอิสติกฟาร์เนี่ยเป็นตัวที่เป็นสิ่งที่จะมาช่วยลดทอนการที่เราบกพร่องในระหว่างเดือนรอมฎอนนะครับคือการอิสติกฟาร์เนี่ยถูกกำหนดในบทบัญญัติของเราเนี่ยหลายครั้งเนี่ยถูกกำหนดไว้ให้มาหลังจากการเสร็จสิ้นอิบาดะห์นะครับเราจะสังเกตได้ว่าเวลาเราละหมาดฟัรดูเสร็จอานอัตตะฮียะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์สิ่งแรกที่เรากล่าวหลังจากการละหมาดเนี่ยก็คืออัสตักฟิรุลลอฮ์อัสตักฟิรุลลอฮ์อัสตักฟิรุลลอฮ์กล่าวอัสตักฟิรุลลอฮ์3ครั้งแล้วเราแปลกใจมั้ยเราเพิ่งทําอิบาดะห์ทําความดีแท้ๆเราละหมาดเนี่ยเราทําความดีต่ออัลเลาะห์ใช่มั้ยเป็นวาญิบละหมาดฟัรดูเราเพิ่งทำความดีแท้ๆแล้วทำไมละหมาดเสร็จปุ๊บทำความดีต้องอิสติกฟาร์ขอไปโทษต่อเลยคือในระหว่างที่เราทำความดีก็จริงนะครับในระหว่างที่เราทำความดีเราก็ไม่รู้ได้ว่าในระหว่างนั้นเนี่ยเรา
พังพาดระหว่างอิบาดะอะไรหรือเปล่าเราลืมหรือเปล่าเรามีตอมานีนะมากแค่ไหนอิบาดะที่เราทำไปเนี่ยสมบูรณ์มากแค่ไหนสิ่งต่างๆเราเนี่ยก็สมควรที่จะขออิสติกฟาร์ต่อหรอเพื่อที่จะมาปิดกั้นประตูต่างๆที่เราพลาดไปพังไปในระหว่างอิบาดะด้วยกับการอิสติกฟาร์หลังการละหมาดเช่นเดียวกันนะครับการอิสติกฟาร์เนี่ยถูกกำหนดมากับเรื่องของการรวมตัวพูดคุยเป็นมัจลิสนะครับเวลาเราพูดคุยกันระหว่างวงสนทนาเนี่ยก็อาจจะมีพังปากหลุดด่าไปบ้างพูดถึงคนอื่นในทางที่ไม่ดีบ้างนินทาคนนู้นบ้างหรือว่าพูดไร้สาระบ้างในวงสนทนานะครับก็มีดูอามีซุนนะให้ดูอาหลังจากเราจบมัจลิสซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะอัสตัฆฟิรุกะคือขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์วะตูบุอิลัยฮ์นะครับเช่นเดียวกันอันนี้ก็นับเป็นการงานหนึ่งที่เราทำเสร็จแล้วเพิ่งทำการงานเสร็จก็ขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์แล้วก็รวมถึงการทำฮัจญ์นะครับการอิบาดะห์ที่ใหญ่ขนาดนี้เมื่อเสร็จแล้วก็มีดุอาบทที่พูดถึงเรื่องการขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์เช่นเดียวกันและที่ผมพูดไปก็คือเมื่อเราทำการถือศีลอดจนครบเดือนรอมฎอนแล้วเนี่ยสิ่งที่จะมาอุดช่องว่างรอยรั่วระหว่างเราทำอิบาดะห์ไม่ว่าจะเป็นการถือศีลอดของเราในระหว่างวันเนี่ยเราชำเลืองมองไปยังสิ่งฮารอมบ้างหรือเปล่าหูเราไปฟังสิ่งที่เป็นฮารอมบ้างหรือเปล่าเราได้ล่วงเกินใครในระหว่างที่เราถือศีลอดบ้างหรือเปล่าหรือว่าการทำละหมาดของเราที่อยู่ในช่วงของเดือนรอมฎอนมีความบกพร่องมากน้อยเพียงใดหรือว่าต่อให้เวลาเราอ่านกุรอานมันมีจุดที่เราผิดบ้างไหมในขณะที่เราอ่านสิ่งต่างเหล่านี้ก็จะมาลบล้างด้วยกับการขออิสติกฟาร์ต่ออัลเลาะห์เมื่อจบเดือนรอมฎอนแล้วก็ให้เราขออิสติกฟาร์ต่ออัลเลาะห์ให้มากๆนะครับขออิสติกฟาร์ต่ออัลเลาะห์ให้มากๆโดยที่มีรายงานจากท่านนบีฮุรอยเราะห์ที่พูดถึงเรื่องความประเสริฐของเดือนรอมฎอนท่านบอกว่ายักฟิรูฟีฮีอิลลามันอาบาก็คือเดือนเนี้ยเดือนรอมฎอนเนี่ยเป็นเดือนที่อัลเลาะห์นั้นจะให้อภัยอิลลามันอาบานอกจากผู้ที่ปฏิเสธอิลลามันอาบาแล้วก็มีซอฮาบะห์คนอื่นถามท่านอบูฮุรอยเราะห์ว่าใครกันที่ปฏิเสธมันอาบามันยะบาท่านอบูฮุรอยเราะห์บอกว่ายะบาอันยักฟิรัลลอฮะก็คือผู้ที่ปฏิเสธในการที่จะขออิสติกฟาร์ต่ออัลเลาะห์คนเหล่านี้เนี่ยแหละคือคนที่ไม่ได้รับการให้อภัยเพราะฉะนั้นเราจะผ่านเดือนนี้ไปด้วยกับสภาพของผู้ที่รับการให้อภัยบาปในช่วงเวลาก่อนหน้านะครับถือว่าเป็นเนียมะอย่างมากในการที่บ่าวคนหนึ่งเนี่ยจะกลับไปหาอัลเลาะห์โดยที่เขามีบาปน้อยที่สุดนะครับและสิ่งที่ทำให้เรานั้นมีบาปติดตัวไปน้อยที่สุดคือทุกคนยังไงก็ต้องมีบาปไม่มีใครเป็นมะซูมนะครับนอกจากบรรดานบีเพราะฉะนั้นคือถ้านบียังขออิสติกฟาร์วันหนึ่ง70ครั้งเนี่ยคนอย่างเราก็ไม่ต้องพูดถึงนะครับควรจะที่จะขอมากกว่านั้นเป็นร้อยเป็นพันเท่านะครับแล้วก็การอิสติกฟาร์ให้มากเนี่ยมันจะทำให้เราสะท้อนเห็นถึงตัวเองว่าเราเนี่ยคือบุคคลที่ต่ำต้อยด้อยค่ายังมีอะไรผิดพลาดอยู่มากมายเป็นการคล้ายๆเป็นการลดอีโก้ต่อตัวเองไม่ให้มันพองมากเกินไปผยองมากเกินไปว่าข้าทำอะไรก็ถูกไม่เคยพลาดนะครับแล้วก็ในอีกแง่มุมนึงเนี่ยมันทำให้เห็นถึงความเมตตาของอัลเลาะห์ที่บ่าวหรือว่าคนสิ่งถูกสร้างของพระองค์เนี่ยไม่มีทางที่จะใจกว้างได้เท่าพระองค์คือให้เราลองคิดดูว่าเพื่อนของเราอ่ะทำผิดกับเรา
นะครับทําผิดกับเราครั้งหนึ่งเราก็ยังพอให้อภัยได้ใช่ไหมมาทําผิดเรื่องเดิมกับเราทําให้เราเจ็บช้ำน้ําใจมาด่าว่าเราลดทอนเกียรติเราครั้งที่สองก็ยังพอให้อภัยแต่ผมเชื่อว่ามันไม่มีมนุษย์คนใดที่จะให้อภัยกับความผิดซ้ำๆได้ตลอดไปมันก็มีวันหนึ่งที่ถึงลิมิตที่ไปต่อกันไม่ได้แล้วให้อภัยต่อกันไม่ได้แล้วนะครับอันนี้คือความบกพร่องของซีฟัตของมนุษย์แต่ว่าเวลาเอาไปเปรียบเทียบกับอัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์บอกว่ามนุษย์เนี่ยหากมาหาพระองค์โดยที่มีบาปเท่ากับภูเขาอัลลอฮ์ก็ให้อภัยได้อันนี้คือความใจกว้างของพระองค์นะครับความใจบุญของพระองค์และแม้ว่ามนุษย์คนนั้นน่ะจะทำบาปซ้ำกับพระองค์ครั้งแล้วครั้งเล่าครั้งแล้วครั้งเล่าครั้งแล้วครั้งเล่าถ้าเขากลับตัวในสภาพที่จริงใจต่อพระองค์พระองค์ก็พร้อมที่จะให้อภัยอันนี้คือความสมบูรณ์ในลักษณะของพระองค์ที่สิ่งถูกสร้างไม่มีสิ่งถูกสร้างทำไม่ได้ให้อภัยขนาดนี้กับคนคนหนึ่งไม่ได้อันนี้คือความสมบูรณ์ของพระองค์นะครับแล้วก็การให้อภัยเนี่ยยังเป็นเนื้อหาที่ผมเอามาเนี่ยเป็นการคุตบะของท่านเชคมุนัจจิดนะครับหลังจากวันอีดสิ้นสุดเดือนรอมฎอนแล้วนะครับโดยท่านยกตัวบทหนึ่งมานะครับท่านบอกว่าอิบลิสเนี่ยจะทำให้มนุษย์หายนะด้วยกับบาปก็คือถ้ามนุษย์ทำบาปแล้วหรือว่าอิบลิสล่อลวงให้มนุษย์ทำบาปได้เนี่ยมนุษย์คนนั้นก็ต้องตกลงไปสู่ไฟนรกใช่ไหมครับแต่ว่ามนุษย์เนี่ยสามารถทำให้ฉันวงเล็บหมายถึงอิบลิสสามารถทำให้ฉันหายนะได้ด้วยกับลาอิลาฮิลลัลลอฮ์การกล่าวชาดะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือวัลอิสติกฟาร์การขออภัยโทษอันนี้ก็จากตัวบทเนี่ยมันทำให้เราเห็นว่าการขออภัยโทษเนี่ยคือเครื่องมือหนึ่งที่เราจะใช้ทำลายอิบลิสได้นะครับคืออิบลิสเนี่ยมันใช้แผนการที่ให้เราทำบาปเยอะๆแล้วเราก็รู้สึกกับตัวเองว่าเราเนี่ยมันคนบาปหนาคนที่มีบาปเยอะแล้วก็คิดไปเองว่าอัลลอฮ์เนี่ยคงไม่ให้อภัยคนที่บาปหนาแบบเราแล้วเราสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อมาคือเราก็หมดหวังที่จะขออภัยจากพระองค์แล้วก็จมปักกับการเป็นคนชั่วตลอดไปอันนี้คือแผนการของอิบลิสแต่ว่าอัลลอฮ์แต่ว่าเชคได้ให้แง่คิดจากคำพูดนี้ว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเอาการอิสติกฟาร์เนี่ยเข้าสู้และเราก็ยังหมดหวังกับอัลลอฮ์ใช้การอิสติกฟาร์เนี่ยเป็นอาวุธในการสู้กับการล่อลวงของพวกชัยฏอนมันร้ายนะครับเพราะฉะนั้นก็ให้เรากล่าวให้ติดปากเขากล่าวอิสติกฟาร์เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องหนักลิ้นอะไรนะครับก็พยายามกล่าวกันให้ติดปากเพราะว่าทุกวันที่เราออกจากบ้านทุกวันที่เราใช้ชีวิตเนี่ยมันยิ่งอยู่ในพื้นที่แบบนี้ด้วยเนี่ยมันก็หนีพ้นยากจากบาปไม่ว่าจะเป็นเรื่องสายตาเรื่องหูนะครับก็พยายามกล่าวให้ติดปากส่วนข้อที่3นะครับต่อมาที่จะพูดถึงเกี่ยวกับสิ่งที่ควรกระทำแล้วก็ควรเป็นในระยะเวลาหลังเดือนรอมฎอนก็คือเมื่อตัวอย่างนะครับบรรดาซะลัฟเนี่ยเมื่อกระทำงานหนึ่งงานใดแล้วเนี่ยเขาก็จะทำอย่างดีอย่างประณีตแล้วก็หลังจากจบงานเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาจะคาดหวังให้อัลลอฮ์เนี่ยตอบรับการงานของเขาโดยที่มีอายะห์กุรอานที่บอกว่าอินนามายะตะกับบัลลอฮุมินัลมุตตะกีนอัลลอฮ์เนี่ยจะรับการงานของบรรดาผู้ที่ยำเกรง
ผู้ที่ยำเกรงเนี่ยคือเขาจะปฏิบัติงานที่อัลลอฮ์ได้มอบได้สั่งใช้เนี่ยอย่างดีเยี่ยมแล้วก็หลังจากจบงานเนี่ยเขาก็จะคาดหวังให้อัลลอฮ์เนี่ยตอบรับการงานของเขาแล้วก็คือเวลามันมีลักษณะแบบเนี้ยมันทำให้เกิดวงจรที่ดีวงจรแบบวนลูปก็คือถ้าคนหนึ่งที่เป็นมุตตะกีนเนี่ยคือเขาจะมีความประณีตมีความใส่ใจเอาใจใส่ต่อการงานที่เขาปฏิบัติให้กับอัลลอฮ์หรือว่าอิบาดะห์ที่เขาปฏิบัติให้กับอัลลอฮ์ใช่ไหมเขาประณีตมากในการทำอิบาดะห์แล้วหลังจากที่เขาประณีตจบงานเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็จะคาดหวังว่าอัลลอฮ์เนี่ยจะตอบรับการงานของเขาแล้วจากการคาดหวังนี้เองเนี่ยเวลาคนที่มีความคาดหวังอะไรมากๆแล้วเวลาเขาจะทำอะไรอ่ะเขาก็จะกลับมาทำให้มันประณีตเพื่อที่จะรับการตอบรับมันก็วนอยู่อย่างนี้อันนี้คือลักษณะของคนที่เป็นมุตตะกีนนะครับทั้งเกรงกลัวที่จะกระทำความผิดแล้วก็ปฏิบัติตามคำสั่งใช้ของอัลลอฮ์ข้อนี้ที่จะฝากไว้ก็คือให้เราขอดุอาจากอัลเลาะห์นะครับให้ตอบรับการงานที่ได้ผ่านพ้นไปในเดือนรอมฎอนให้เราได้ปรับปรุงการงานให้ดีขึ้นนะครับหากปีเนี้ยเราพลาดอะไรไปนะครับก็ให้ปีหน้าเป็นบทเรียนให้ปีนี้เป็นบทเรียนเพื่อที่จะพัฒนาตัวเองไปสู่การอิบาดะห์หรือว่าการขนขวายที่ได้รับผลประโยชน์มากขึ้นในเดือนรอมฎอนต่อมาก็คือให้เรานั้นดำรงการอิบาดะห์ต่อเนื่องหลังจากเดือนรอมฎอนนะครับคือบางคนเนี่ยทำราวกับว่าพระเจ้ามีอยู่เดือนเดียวก็คือรอมฎอนเมื่อรอมฎอนหมดไปเขาก็ไม่รู้เหมือนจะกราบไหว้อะไรก็ไม่ได้ทำอิบาดะห์อะไรเหมือนเดือนรอมฎอนนะครับแต่ว่าอัลเลาะห์เนี่ยเป็นพระเจ้าของทุกเดือนเป็นพระเจ้าตลอดปีนะครับการอิบาดะห์ของบรรดาผู้ศรัทธาเนี่ยก็จะเกิดขึ้นตลอดไปไม่มีวันสิ้นสุดจนกว่าชีวิตเขาจะหาไม่นะครับมีอายะห์อัลกุรอานที่พูดถึงเรื่องนี้ไว้นะครับก็คือวะบุดร็อบบะกะฮัตตายะตียะกัลยะกีนเจ้าจงสักการะต่อพระเจ้าของเจ้าจนกระทั่งความตายได้มาถึงอันนี้ก็คืออายะห์กว้างๆนะครับที่บอกกับเราว่าการอิบาดะห์ของเราเนี่ยมันไม่ได้สิ้นสุดเพียงเดือนหนึ่งเดือนใดเราอาจจะมีเหนื่อยบ้างนะครับเดือนรอมฎอนก็พักไม่ศาสนาก็ไม่ได้ห้ามเราในการที่จะพักก็พักนะครับแล้วก็มาเริ่มต้นอิบาดะห์ใหม่ไม่ใช่เรื่องแปลกในการที่เราจะเหนื่อยแล้วก็พักนะครับแล้วก็กลับมาอิบาดะห์ใหม่วันที่จะสิ้นสุดการอิบาดะห์จริงๆก็คือวันที่เราไปพบกับอัลเลาะห์วันที่เรานั้นถึงอายันแล้วนะครับวันนั้นก็คือวันที่สิ้นสุดเพราะฉะนั้นอิบาดะห์ยังต้องดำรงต่อไปไม่ว่าจะสิ้นสุดเดือนรอมฎอนก็ตามแต่อย่างที่บอกไปนะครับเมื่อกี้ก็คืออัลเลาะห์เนี่ยสั่งใช้ให้เราทำการเคารพสักการะพระองค์จนกระทั่งวาระสุดท้ายของเราได้มาถึงนะครับแล้วก็พระองค์เองก็ไม่ได้เบื่อหน่ายในการที่บ่าวนั้นจะทำอิบาดะห์นะครับโดยที่มีหะดีษเนี่ยที่ท่านเชคมุนัจญิดได้ยกมาคือคูดูมินัลอิบาดะห์มาตะตีกูนะฟะอินนัลลอฮะลายะสัมฮัตตาตัสอะมูพวกเจ้าจงทำอิบาดะห์ตราบที่ยังมีความสามารถแท้จริงอัลลอฮ์นั้นไม่เบื่อหน่ายจนกว่าพวกเจ้านั้นจะเบื่อหน่ายนะครับอัลลอฮ์เนี่ยได้บอกไว้แล้วว่าพระองค์เนี่ยไม่เบื่อหน่ายการที่พวกเจ้าจะทำอิบาดะห์มีเพียงแต่พวกเจ้าเองเท่านั้นแหละที่จะเบื่อหน่ายการทำอิบาดะห์และที่พระองค์บอกเนี่ยคือพระองค์ก็ไม่ได้มีคุณมีอำนาจมากขึ้นหมายถึงว่า
เราจะอิบาดะหรือว่าไม่อิบาดะพระองค์ก็ยังสูงส่งเท่าเดิมการที่เรานั้นไม่ได้อิบาดะต่อพระองค์ไม่ได้ทำให้พระองค์ต่ำต้อยด้อยค่าลงมีแต่เรานั่นแหละถ้าหากเราทิ้งการอิบาดะตัวเราเองที่จะต่ำต้อยด้อยค่านะครับเพราะฉะนั้นอย่าได้เบื่อในการทำอิบาดะแม้ว่าจะหมดเดือนหรือช่วงเวลาที่อบอวลไปด้วยความดีอย่างเดือนรอมฎอนแล้วแต่ว่าเดือนอื่นเนี่ยเราก็ต้องขนขวายในการทำความดีเช่นเคยข้อต่อมานะครับที่อยากจะฝากไว้ก็คืออย่าได้เหลิงหรือลำพองตัวเราว่าในระหว่างเดือนรอมฎอนเนี่ยเราทำอิบาดะไปเยอะแล้วแล้วก็หลังจากสิ้นสุดเดือนรอมฎอนเนี่ยก็รู้สึกว่าพอเพียงจากอิบาดะที่ทำในเดือนรอมฎอนเพราะเหมือนได้ยินมาว่าอัลลอฮ์ให้เท่าทวีคูณก็เหมือนคิดว่าตัวเองเนี่ยทำไปเผื่ออีก11เดือนที่เหลือก็เลย11เดือนที่เหลือก็เลยจะไม่ทำอะไรละคิดอย่างนี้ไม่ได้นะครับคือเราทำอิบาดะต่อพระองค์เนี่ยอย่างที่บอกไปเมื่อกี้คือพระองค์ไม่ได้สูงส่งมากขึ้นเพราะว่าพระองค์สูงส่งที่สุดอยู่แล้วแต่ตัวเรานั่นเองนั่นแหละที่จะต่ำต้อยด้อยค่าลงแล้วก็คือเราต้องเขาเรียกว่าอะไรคล้ายๆดูถูกการงานของเราเองอ่ะคืออย่าไปคิดว่าที่เราทำอ่ะมันเยอะเพียงพอสำหรับใช้ชีวิตตลอดทั้งปีนะครับเราจะต้องนึกถึงเนียมะที่อัลลอฮ์ได้มอบให้กับเรานะครับคือการทำอิบาดะเนี่ยท่านเชคมุนาจิตก็ยกตัวบทหนึ่งมาที่บอกว่าคนที่ได้เข้าสวรรค์เขาไม่ได้เข้าด้วยกับการอิบาดะของเขาแต่คนที่ได้เข้าสวรรค์น่ะเข้าด้วยกับความเมตตาของอัลเลาะห์มันจะหมายความว่ายังไงแบบนี้คือการที่เรามีเรี่ยวแรงอิบาดะห์ที่ว่ามาทำดีกับอัลเลาะห์ได้เนี่ยถ้าจะย้อนกลับไปก็คืออัลเลาะห์มอบเรี่ยวแรงนี้มอบอวัยวะต่างๆให้เราได้ทำอิบาดะห์เพราะฉะนั้นสิ่งที่เรามอบกลับคืนอัลเลาะห์ไปเนี่ยมันช่างเล็กน้อยเหลือเกินถ้าเทียบกับสิ่งที่อัลเลาะห์ให้มาเนี่ยคือให้เราทำอิบาดะห์ตลอดเวลาทั้งวันทั้งคืนเนี่ยมันก็ไม่เท่ากับเนียมะห์นึงที่อัลเลาะห์ได้มอบให้กับเราอย่างเช่นอัลเลาะห์ให้เรามีดวงตาให้เราได้มองเห็นเนี่ยคือแค่เพียงเนียมะห์เนี่ยเนียมะห์เดียวเราจะทดแทนด้วยกับการทำอิบาดะห์คิดว่าต้องละหมาดกี่เวลากันที่จะทดแทนแค่ดวงตาที่เรามองเห็นเห็นสีเห็นความชัดเห็นทุกอย่างแค่ดวงตาดวงเดียวคิดว่าเราต้องทำความดีมากเพียงใดเพราะฉะนั้นมันไม่มีทางเพียงพอในการทำอิบาดะห์และก็อย่าเบื่อหน่ายอย่างที่บอกไปอย่าเบื่อหน่ายเพราะว่ามนุษย์อ่ะมันก็มีเรี่ยวแรงเท่านั้นเท่าที่อัลเลาะห์ให้อ่ะก็พยายามทำเท่าที่พระองค์ให้ดีที่สุดนะครับอย่างเมื่อกี้ตัวบทที่ยกไปนะครับเชคมุนัจญิดเนี่ยบอกว่าฟะอินนันนาสลายะดคูลูนัลญันนะตะบิอะมาลิฮิมฟะอินนะมายะดคูลูนะฮาบิเราะห์มะติลลาฮิตะอาลาก็คือมนุษย์นั้นไม่ได้เข้าสวรรค์ด้วยกับการปฏิบัติของเขาเองแต่เป็นด้วยกับความเมตตาของอัลเลาะห์ต่างหากที่ทำให้มนุษย์นั้นได้เข้าสวรรค์นะครับประการต่อมานะครับคือด้วยกับความเป็นมนุษย์เนี่ยเราก็เข้าใจได้ว่าไม่เป็นเรื่องยากที่เราจะรักษาคุณภาพการอิบาดะห์แบบเดือนรอมฎอนอ่ะให้มันอยู่กับเดือนอื่นๆตลอดไปทั้งหมดในรอบปีคือถ้าสมมุติมีคนคนหนึ่งที่ทำอิบาดะห์ได้อย่างหนักเลยในเดือนรอมฎอน
ต่อให้เขาอยากที่จะรักษาอิบาดะห์แบบเนี้ยในเดือนอื่นๆด้วยมันก็เป็นเรื่องยากไม่ได้หมายความว่าเป็นไปไม่ได้แต่ว่าเป็นเรื่องยากเพราะว่าบรรยากาศไม่ให้ช่วงเวลาหรือว่าฮะดีษที่พูดถึงความทวีคูณหรือว่าความดีต่างๆที่อยู่ในเดือนรอมฎอนมันเอื้อหนุนให้เรามีแรงขับเคลื่อนในการทำอิบาดะห์มากกว่าเดือนอื่นๆที่อาจจะไม่ได้มีฮะดีษรับรองในการได้รับผลบุญนะครับแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะตัดขาดการอิบาดะห์ไปเลยนะครับถ้าไม่ได้มากเท่าเดือนรอมฎอนอย่างน้อยก็ยังไม่ควรละทิ้งทั้งหมดก็ยังคงมีอะไรหลงเหลือติดไม้ติดมือมาบ้างนะครับไม่ใช่ว่าละทิ้งการอิบาดะห์ไปเลยนะครับก็ยังควรปฏิบัติอิบาดะห์อย่างต่อเนื่องนะครับคือผู้คนหลังจากเดือนรอมฎอนเนี่ยเขาก็จะไปง่วนไปขมักเขม้นอยู่กับเรื่องราวดุนยาหรืออยู่กับความวุ่นวายในสังคมนะครับแต่ว่ามีหะดีษบทหนึ่งที่เตือนสติเราได้นะครับเนื้อหาหะดีษเนี่ยก็คืออิบาดะตุนฟิลฮัรจีกะฮิจรอตินอิลัยยะก็คือการอิบาดะในช่วงเวลาที่เกิดความวุ่นวายนะครับสังคมของเราเนี่ยวุ่นวายไปหมดภายนอกคนทำงานดุนยาอะไรถ้าเกิดมีการอิบาดะห์ในช่วงเวลาที่วุ่นวายหรือว่าในอีกสำนวนหนึ่งเนี่ยใช้คำว่าฟิตนะภายนอกเนี่ยมีการฟิตนะอะไรเต็มไปหมดนะครับหรืออาจจะหมายถึงสงครามอะไรถ้าเรายังอิบาดะห์ในช่วงนั้นเนี่ยเท่ากับเรานั้นฮิจรออิลัยยะหมายถึงไปหาฉันก็คือท่านนบีเท่ากับเป็นการอพยพไปหาท่านนบีแล้วก็นับว่าการอิบาดะห์ในช่วงเนี่ยช่วงที่คนอื่นเขาหลงลืมกันเขาขมักเขม้นอยู่กับเรื่องราวสังคมภายนอกแต่เราเนี่ยยังมุ่งหน้ามุ่งตาในการที่จะทำอิบาดะห์เนี่ยท่านนบีก็ให้ผลบุญบอกไว้ว่าผลบุญเท่ากับคนที่ฮิจเราะห์ไปหาท่านหรืออพยพไปหาท่านซึ่งการฮิจเราะห์ไปหาท่านนบีเนี่ยหรือการฮิจเราะห์เนี่ยในหลักการอิสลามแล้วเนี่ยถือว่าเป็นอามันที่สูงส่งนะครับเพราะว่าใช้ต้องอาจจะใช้ต้องใช้ทั้งเงินและก็ร่างกายแล้วก็มีความลำบากที่มากโหอยู่ในเรื่องของการฮิจเราะห์ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับสำหรับคนที่จะอพยพไปหาท่านนบีได้นะครับแล้วท่านนบีก็บอกว่าการอิบาดะห์ในช่วงเวลาเหล่านี้คือเท่ากับการฮิจเราะห์ไปหาท่านนบีนะครับก็ประมาณนี้นะครับสิ่งที่อยากฝากไว้เกี่ยวกับสิ่งที่เราควรรำลึกหลังจากผ่านพ้นเดือนรอมฎอนไปแล้วนะครับประมาณ6ประการที่เชคมุนัจญิดได้ฝากไว้นะครับส่วนก็จะมีหลังจากในเดือนชาวานเนี่ยก็จะมีถือศีลอด6วันนะครับก็พี่น้องท่านใดมีความสามารถก็อยากให้ปฏิบัติกันนะครับแต่ว่าวันนี้ไม่ได้มาพูดถึงหัวข้อของการบวช6อะไรเท่าไหร่ไปติดตามได้ที่หน้าเฟซจานาดินนะครับเห็นเขียนอยู่ลองไปดูกันได้ข้อมูลนะครับก็วันนี้ขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดوعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته